สวัสดีครับ Apple เปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุด Series 4ที่เปลี่ยนการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยละครับ Watch รุ่นใหม่ล่าสุดนี้แม้ดูภายนอกจะไม่มีอะไรต่างไปจากรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีการออกแบบใหม่มีการพัฒนาด้านวิศวกรรมใหม่ๆในทุกๆรายละเอียดลงไปถึงระดับ UI ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดและมาพร้อมกับคุณสมบัติและความสามารถใหม่ๆที่น่าทึ่งมากครับApple บอกว่า Watch รุ่นใหม่นี้เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ที่ชาญฉลาดสำหรับสุขภาพของเราเลยล่ะครับเราไปดูกันครับว่า Apple Watch Series 4มีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆที่น่าสนใจบ้างรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเราไปเริ่มกันที่หน้าจอการแสดงผลครับ Watch Series 4ขยายขนาดการแสดงผลให้เต็มจอมากขึ้นเต็มตายิ่งกว่าเดิมโดยขยายเพิ่มถึง 30% ทำให้แสดงผลมากขึ้นละเอียดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีการปรับขนาดตัวเรือนใหม่หมดครับจากเดิม Apple Watch จะมีตัวเรือนขนาด 38mm และ 42mm ครับแต่ใน Series 4 Watch 4ขยายขนาดขึ้นไปอีกเป็น 40 และ 44mm แทนครับโดยในรุ่นตัวเรือน 40mm นั้นพื้นที่ในการแสดงผลเพิ่มขึ้นถึง 35% ครับและในรุ่นตัวเรือน 44mm นั้นพื้นที่ในการแสดงผลเพิ่มขึ้นถึง 32% เลยครับทำให้นี้เป็นจอภาพของ Apple Watch ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีการออกแบบตัวเรือนใหม่ให้ขอบตัวเรือนโค้งมนรับกับการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วยครับแถมตัวเครื่องยังบางลงด้วยครับด้วยการแสดงผลที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้น Apple ยังได้ดีไซน์หน้าปัดใหม่ครับสามารถแสดงข้อมูลพร้อมกันได้สูงสุดถึง8รายการและทำออกมาได้สวยสะดุดตามากครับเรียกว่าเห็นปุ๊บปิ๊งปั๊บและยังปรับแต่งได้ตามใจต้องการอีกด้วยครับ Apple ยังออกแบบหน้าปัดนาฬิกาให้ทำงานร่วมกับแอปต่างๆเพื่อแสดงข้อมูลต่างๆให้เราทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้นเช่นข้อมูลหุ้นการเต้นของหัวใจคุณภาพอากาศคะแนนการแข่งขันกีฬาแบบเรียลไทม์ข้อมูลการเดินทางเป็นต้นครับจากหน้าจอเราไปดูส่วนประกอบอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันที่ Digital Cloud หรือเม็ดมะยมที่ดูเผินๆก็ไม่ต่างอะไรไปจากตัวเดิมครับยกเว้นเส้นขอบสีแดงวงกลมใหม่แต่แท้จริงแล้วมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดครับเพิ่มการตอบสนองด้วยการสั่นเวลาที่เราหมุนใช้งานครับให้ความรู้สึกเหมือนกับปุ่มแบบกลไกที่เวลาหมุนและมีจังหวะตึก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 ในการใช้งานเข้ามาด้วยครับ Apple ยังออกแบบลำโพงใหม่ให้ดังขึ้นถึง 50% ด้วยครับทั้งการโทรการฟังเสียงต่างๆรวมถึงการย้ายไมโครโฟนจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาเพื่อให้เวลาใช้งานทำได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพเวลาเราใส่นาฬิกาที่ข้อมือซ้ายแล้วไมโครโฟนอยู่ด้านขวาของตัวเรือนก็จะใช้งานได้ตรงตำแหน่งของปากเรามากกว่าครับและถ้าเราใส่นาฬิกาที่มือขวาก็สามารถพลิกตัวเรือนกลับด้านและทำให้ไมโครโฟนหันเข้าหาตัวเราได้เช่นเดียวกันครับให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นทั้งการโทรการคุย Walkie Talkie การโทร SOS หรือการสั่งงานด้วย Siri ครับสำหรับด้านหลังของตัวเรือนนั้นทำจากเซรามิกสีดำและกระจกแซฟไฟร์ที่ทนทานที่ไม่แค่สวยแต่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับการสื่อสารไร้สายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อการรับสัญญาณเซลลูล่าที่ดีขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของ CPU นั้น Watch Series 4ใช้ชิป S4 ที่ Apple ออกแบบเองครับซึ่งเป็นชิป 64-bit Dual Core ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเร็วขึ้นถึง2เท่าเลยครับและที่สำคัญคุณสมบัติใหม่ครับที่ผ่านมา Watch ได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายในแบบต่างๆเช่นการวิ่งการเดินรวมถึงการเพิ่มการว่ายน้ำใน Series 3แต่ใน Watch Series 4 Sensor Accelerometer Gyroscope ชื่ออาจจะฟังดูงงๆแต่เซนเซอร์นี้เพิ่มความสามารถใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับโลกของ Smartwatch ไปเลยครับด้วยเซนเซอร์นี้ Apple Watch Series 4มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่สุดเจ๋งที่ Apple บอกว่าหวังว่าเราคงไม่ต้องใช้มันครับฟังดูแล้วงงๆไหมครับเราไปดูกันครับคุณสมบัตินี้เป็นยังไงเพราะ Watch Series 4นั้นสามารถตรวจสอบการหกล้มลื่นหรือหล่นได้ด้วยครับใช่แล้วครับนาฬิกาบนข้อมือของเรารู้ว่าเราหกล้มได้ด้วยเพราะนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันเลยครับทันทีที่ Apple Watch ตรวจสอบว่าเราหกล้มรุนแรงหน้าจอจะแสดงข้อความ SOS ที่เราสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีครับยังไม่หมดเท่านั้นครับถ้า Watch พบว่าหลังจากที่เราหกล้มแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเป็นเวลา1นาทีระบบจะทำการโทรฉุกเฉินโดยอัตโนมัติและส่งตำแหน่งพิกัดของเราออกไปด้วยครับเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับที่ผ่านมาหนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นของ Apple Watch คือความสามารถในการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับแต่ Apple ก็ยังได้เพิ่มความสามารถใหม่เข้าไปเพื่อแจ้งเตือนให้เรารู้ว่า
มีอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติครับแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกถึงอาการใดๆเลยก็ตามเช่นเมื่อหัวใจเต้นเร็วไปก็จะมีการแจ้งเตือนครับแต่ตอนนี้ Apple ได้เพิ่มความสามารถใหม่เข้ามาครับนั่นคือการแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นช้าเกินไปด้วยครับเพราะนั่นหมายถึงหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ทันครับเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรไว้วางใจควรจะไปพบแพทย์โดยด่วนเลยครับแต่คุณสมบัติใหม่ที่เจ๋งสุดๆของ Apple Watch Series 4คือความสามารถในการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือที่เรียกกันว่า AFib ด้วยครับโดย Apple ได้เพิ่มอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้าเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเรือนและ Digital Cloud ทำให้ Apple Watch รุ่นใหม่รองรับการตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้าในแต่ละการเต้นของหัวใจหรืออิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมที่เรียกกันสั้นๆว่า ECG ได้ด้วยครับตามปกติแล้วเวลาที่หัวใจเต้นในแต่ละจังหวะการเต้นของหัวใจจะมีสัญญาณไฟฟ้าปล่อยออกมาครับซึ่งเรียกกันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งถูกส่งผ่านไปตลอดทั่วทั้งหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองครับเมื่อเรานำเอาตัวจับสัญญาณไฟฟ้ามาจับหรือขั้วไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาใน Apple Watch Series 4เราก็จะสามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าที่ออกมาจากหัวใจได้ครับเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถประเมินและวินิจฉัยสุขภาพและโรคหัวใจในเบื้องต้นได้ครับวิธีวัดด้วย Apple Watch ก็ง่ายมากครับแค่เปิดแอปเอานิ้วแตะบน Digital Cloud โดยใช้เวลาเพียง30วินาทีแล้วแสดงผลให้ทราบทันทีครับข้อมูลจะถูกบันทึกไว้และเราสามารถแชร์ให้กับแพทย์ได้ความสามารถในส่วนนี้ผ่านการรับรองจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐแล้วนะครับโดยแอปการวัด ECG จะเปิดให้ใช้ปลายปีนี้ผ่านการอัปเดต iOS 12.1 และ watchOS 5.1 ครับด้วยการออกแบบ Apple Watch Series 4ใหม่ทั้งหมดทุกรายละเอียดทั้งตัวเรือนที่ขนาดใหญ่ขึ้นพื้นที่การแสดงผลที่เพิ่มขึ้นอินเทอร์เฟซเซนเซอร์ใหม่การตรวจสอบข้อมูลที่ทำได้มากกว่าเดิมทั้งการวัดอัตราการเต้นหัวใจที่เพิ่มขึ้นลดลงการล้มและอื่นๆจึงมาพร้อมกับคำถามสำคัญ2ข้อที่ผู้ใช้ Apple Watch ทั่วโลกตั้งคำถามขึ้นมาครับนั่นคือแล้วสายนาฬิกาที่มีอยู่ที่สะสมไว้ที่ซื้อมาเลือกใช้ก่อนหน้านี้จะทำยังไงและหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นละเอียดขึ้นจะส่งผลกับแบตเตอรี่แค่ไหนคำตอบก็คือแม้จะมีดีไซน์ใหม่แต่สายทั้งหมดยังใช้ร่วมกันได้กับ Apple Watch ทุกรุ่นครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่4เลยครับด้วยตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นหน้าจอการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นและทำงานได้มากขึ้นแล้วแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 4จะเป็นยังไง Apple บอกว่าแบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้เต็มวันที่18ชั่วโมงเหมือนรุ่นที่ผ่านมาครับและ Apple ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีจอภาพใหม่ที่ชื่อว่า LTPO ที่ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้ทั้งวันหมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่ได้ครับ Apple Watch Series 4เปิดให้สั่งจองแล้วในประเทศกลุ่มแรกที่วางจำหน่ายครับในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาและจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่21กันยายนนี้โดยราคารุ่นตัวเรือนอลูมิเนียมแบบ GPS ตัวเรือนขนาด40มม.จะอยู่ที่$399หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 13,000 บาทครับและราคาตัวเรือนอลูมิเนียมแบบ GPS ขนาดตัวเรือน44มม.ราคาจะอยู่ที่$429ครับหรือประมาณ 14,000 บาทครับโดยมีสายนาฬิกาให้เลือกทั้งแบบ Sport Band และ Sport Loop ครับแต่จะมีให้เลือกเพียง3สีนะครับนั่นคือสีชมพูสีขาวแล้วก็สีดำครับและตัวเรือนอลูมิเนียมแบบ GPS บวกเซลลูล่าตัวเรือนขนาด40มม.ราคาจะอยู่ที่$499หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 16,300 บาทครับสำหรับรุ่นขนาด44มม.แบบ GPS บวกเซลลูล่าราคาอยู่ที่$529หรือประมาณ 17,280 บาทครับโดยมีสายนาฬิกาให้เลือกทั้งแบบ Sport Band และ Sport Loop ครับแต่จะมีให้เลือกเพียง3สีนะครับนั่นคือสีชมพูสีขาวแล้วก็สีดำครับสำหรับ Apple Watch Series 4รุ่นตัวเรือน Stainless จะมีแต่แบบ GPS บวกเซลลูล่าเท่านั้นนะครับโดยตัวเรือนมีให้เลือก3สีครับคือสีทองสีดำและสีเงินสำหรับตัวเรือนขนาด40มม.โดยแบบสาย Sport Band ราคาจะอยู่ที่$699ประมาณ 22,800 บาทครับสำหรับรุ่นตัวเรือนขนาด44มม.ราคาจะอยู่ที่$749หรือประมาณ 24,400 บาทครับโดยสายแบบ Sport Band จะมีให้เลือก3สีคือสีขาวสีขาวอมทองและสีดำครับสำหรับรุ่นที่เป็นสาย Stainless Milanese Loop ตัวเรือนขนาด40มม.ราคาจะอยู่ที่$799
หรือประมาณ 26,100 บาทครับสำหรับตัวเรือนขนาด44มิลลิเมตรราคาจะอยู่ที่849ดอลลาร์หรือประมาณ 27,700 บาทครับโดยมี3สีให้เลือกเช่นกันครับคือสีทองสีเงินและสีดำสำหรับตัวเรือนรุ่นสแตนเลสยังมีรุ่นสายหนัง Hermes ราคาเริ่มต้นที่ 1,249 ดอลลาร์หรือประมาณ 40,000 บาทขึ้นไปให้เลือกใช้กันด้วยนะครับจนถึงราคาสูงสุด 1,499 ดอลลาร์หรือประมาณ 48,900 บาทครับราคานี้เป็นราคาหน้าเว็บของ Apple อเมริกานะครับราคาที่วางจำหน่ายในบ้านเราจะต่างไปจากนี้ต้องรอวันที่วางจำหน่ายถึงจะทราบราคาที่แน่นอนครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณสมบัติหลักๆและ14ฟีเจอร์ใหม่อันโดดเด่นของ Apple Watch Series 4ที่มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและคุณสมบัติด้านการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและการเชื่อมต่อที่ทำได้อย่างครบครันและน่าทึ่งเพื่อนๆเล็งรุ่นไหนสีอะไรกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ